ฮัลโหลนี่ไม่ได้โทรไปที่ไหนโทรมาย่าย่าจักจักอะไรก็ผมคุยกับพี่แล้วไงคุยกับกูตอนไหนวะครับคุยกับมึงตอนไหนคุยแล้วคุยแล้วเฮ้ยพี่อย่าด่าดิไม่ได้คุยกับมึงเลยก็นั่นแหละพี่ผมคุยกับพี่บางแล้วได้ไงโหนี่คือผมมาเป็นช่างนี่มันก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวแทนที่จะให้กำลังใจกันเดี๋ยวมาด่าพี่บางอนุญาตไอ้บางอนุญาตเหรอใช่พี่บางบอกพี่บางอยากให้มึงออกเหรอใช่พี่บางบอกเออเป็นพักผ่อนก่อนครับแบบนี้ต้องรับผิดชอบเฮ้ยเฮ้ยยาดิเฮ้ยยาเพิ่งอะไรสุ่มโกหกใช่ไหมไม่ได้เด็กเวนผมไม่ได้โกหกแล้วก็นั่นแหละคือพี่ๆเขาก็เข้าใจไงคือแบบไม่ออกก่อนพี่ๆไหนเข้าใจทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยทั้งวันไม่บอกกูไม่รู้รู้ดิโหพี่นี่คือผมไม่บอกไม่เห็นบอกกูเลยนี่พี่ฟังเหตุผมก่อนคือผมอยากเป็นช่างนั้นแล้วนี่พอผมมาเป็นใช่ไหมแม่งโคตรเหนื่อยเลยคือมันวุ่นวายมากผมไม่ได้พักผมไม่ได้พักเลยพี่เฉินจริงๆมึงมีผู้หญิงอยู่นะสิริเป็นพยานได้ไม่มีเดี๋ยวผมเอาเงินเดี๋ยวตอนกลับแก้งเดี๋ยวผมเอาเงินก้อนโตกลับไปให้เร็วโอเคป่ะนี่คือแบบโคตรรวยอ่ะยิ่งจะดูยันยาผมเลยคือผมขยันนั่นเนี่ยคือนี่ผมคือเวลาพี่เก็บเงินแก้งวันละฮัลโหลอยู่ในสายป่ะเนี่ยฮัลโหลอ้าววามฮัลโหลจนด่าเรื่องอะไรที่ออกมาเหรอนี่พี่เฉินเมื่อกี้มันใช้ตัวย่อเป็น WL เฉยๆเมื่อกี้คือมันสายมันตัดไปใครให้มึงออกแก๊งพี่เฉินไงพี่เฉินเหี้ยอะไรกูยังไม่รู้เรื่องก็พี่คุยกับผมแล้วนี่พี่ผมขอกำลังไม่ได้คุยใครนี่พี่ผมขอกำลังใจแค่นั้นคือผมโคตรเหนื่อยเลยคือจริงๆอันนี้คือจากใจไม่ได้โกหกคือแม่งโคตรวุ่นวายคือแม่งเหนื่อยเหี้ยๆคือแม่งแบบวุ่นวายลงกองรับที่ตามจริงแล้วมึงออกไปทำไมผมออกมาหาตังค์ให้แก๊งไงผมหวังดีนั่นเนี่ยออกหาตังค์ให้แก๊งนี่บอลผมก็ยังรับอยู่หน้าผมก็แบบฝากลงกล่อง energy ไม่ได้นี่เลยนะกับเจ้าสัว HM ไม่ได้บอกให้มออกแล้วมึงออกได้ไงไอ้โจ๊กก็ผมนี่ความฝันคือผมอยากเป็นช่างไงก็แบบเป็นช่างตอนแรกมันไม่เรื่องความฝันมึงอยากเป็นช่างหรือมึงจะไปหาเงินให้แก๊งนั่นแหละเหมือนกันคือมันจุดหมายไปทางเดียวกันคือผมอ่ะออกมาแบบมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเรื่องไงพวกพี่ๆโอเคแล้วผมก็เลยออกมาไม่แต่มึงไม่บอกก่อนข้ามบอกก่อนก็ว่าไปอย่างแต่มึงยังไม่ได้บอกพี่เลยพี่ยังไม่รู้เรื่องคนในแก๊งก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันรู้แล้ววันนี้คุยกันหน้ากระดาษเขียวไปแล้วเฮ้ยไอ้เป็นแรกกูมาแล้วว่ะไปคนเดียวได้ใช่ไหมไปได้จะไปด้วยกันนะปะล่ะเนี่ยเดี๋ยวมาหูสีไม้เฮียพังไกลจังวะโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจอคนแรกเลยมีแก๊งใช่ไหมห้ามใช้กล่องเพราะว่าไม่ลืมไม่ลืมไหนคันไหนวะอ้าวไหนอ่ะนี่คือผมมาช่างผมเจอไหนชื่อเรียกเบอร์โทรศัพท์387ใช่เปล่าเอ้ยโธ่เดี๋ยวดูนี่รวยจริงเปล่าอันนี้อ๋อต้องซ่อมแป๊บนึงอันนี้ครับช่างจกปูนประมาณ30ถุงแล้วก็ค่อยซ่อมน่ะจกปูน30ถุงนี่คือจะขิงผมมองนี่คือมีแก๊งหรือเปล่าไม่มีครับโอเคมีครับมีแก๊งครับมีแก๊งมีกล่องนี่พอซ่อมกับผมไม่ต้องใช้กล่องได้มั้ยทำไมครับผมไม่มีตังค์ไม่คือมันลดมันถ้าสมมุติใช้กล่องเนี่ย 1,500 ไม่เอ้ยถ้าสมมุติไม่ใช่กล่องไอ้เหี้ยแป๊บนึงผมดูราคาก่อน500เท่าไหร่นะ500นี่ต้องนอกเมืองเท่าไหร่นะผมลืมอ่ะ500ครับมีแก๊งหรือเปล่าช่างชื่ออะไรครับมีเก็ตนอกข้ามแบบไปเลยนะแบกแก๊สเท่าไหร่นะขออีกที500นี่คือไม่ใช่กล่องแล้วถ้าไม่ใช่กล่องเท่าไหร่500มีกล่องมีแก๊ง500แล้วมี900โอเคนี่พี่ชายมันแค่400ไม่ต้องใช้กล่องเลยจริงมันเหนื่อยทำไมมันถูกครับ400เองเหรอไม่900ไม่ต้องใช้กล่องได้ไหมใช้สิไม่มีทางมีติดตัวใน900ไหนมีรอบหน้ารอบหน้าค่อยใช้จริงคือแบบผมมือใหม่อ่ะดีคือผมไม่ทันอ่ะดิได้โอเคเลข14พี่ชายน่ารักที่สุดนี่ขอบคุณครับครับ
ไอ้เหี้ยเฮ้ยมันใหม่เรากำลังใหม่อยู่เราใหม่อยู่เรากำลังใหม่ไม่เกิน2วันออกเฮ้ยอย่าดูถูกอย่าดูถูกกลับมาเล่นเห็นเคสหรือเปล่าฮะเห็นเคสอะไร8007อ้าวมาอีกเบอร์ได้หรอโจกำลังพิมพ์น่าจะเย็นๆ80771โจกระเป๋ารับตังค่าโต๊ะไปเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงรอนที่นี่ก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวมาถอยไอ้ที่อะไรวะเนี่ยกูเพิ่งขับถึงโอ้พี่ตำรวจโอ้แดงว่าไงใครลบลบไหนอะโต๊ะอะไรวะเนี่ยกูเพิ่งกลับเข้ามาอีกแล้วโอ้โหยังอีช่างไม่เหนื่อยตายหาวะเนี่ยอย่างไวอะไปไหนอะไปตำรวจโอ้สบายแล้ว3,500ไม่มีกล่องไม่มีแก๊งชัวเขาเท่าที่ให้ลองครับคือแบบปั๊บดับเลยคือไม่มีแก๊งใช่ไหมโอ้โหดับสนิทครับโอ้ดับสนิทนี่ต้องยกเครื่องใหม่เล่นเนี่ยราคา2เท่าเลยนะแพงขนาดนั้นเลยเหรอหยอกผมหยอกเล่นเลขอะไรครับช่างมันปกติใครซ่อมเท่าไหร่ซ่อม200ครับฮะใช่หยอก200อ่ะแป๊บนึงไม่ใช่ปกติมันเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแป๊บนึงผมขอดูก่อนเห็นแล้วช่างเป็นช่างมันยังไงเนี่ยอ๋อผมมือใหม่อ๋อปกติเขาเอาร้อยเดียวนี่นะช่างอ๋อคือไม่มีกล่อง600ใช่หรือเปล่าวะแป๊บนึงใครก็ได้ไปเปิดประตูห้องให้หน่อยคือนอกอยู่ในเมืองไม่มีกล่องเท่าไหร่นะครับขออีกทีโอ้ยส่งลูกให้600ใช่ไหม600 700อ๋อ700นี่กระเป๋าเลข44เลข44พี่ชายจริงคือแบบมันรีบนะฮัลโหลหน้าข้ามไม่ลงก่อนเลยนะครับเลข44พี่ชายฮัลโหลเคสหน้าหลังอู่ครับอ้าวแล้วนี้แล้วกูต้องมาเจอกับตัวไอ้คือคนที่เขาซ่อมกับผมคือเขาหลุดต่อหน้าเขาตอมอทำไงอ่ะโถ่เอ้ยเหี้ยแล้วมันหลุดเหี้ยตรงกับกูเนี่ยเขาจ่ายตังค์หรือยังอ่ะใครครับแหมวุ่นวายจังวะไม่เลือกงานไม่ยากจนแป๊บเดียวเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟาร์มตังค์แบบรวยๆเดี๋ยวเราเอาเงินฝากธนาคารเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าแบบวันนี้เราได้ตังค์มาเท่าไหร่พี่ไมเคิลผมชื่อโจ๊กสวัสดีครับอ๋อโจ๊กเหรอโอเคเคยซ่อมให้อยู่นะใช่สวัสดีผมเป็นรุ่นน้องทักทายโอ้ยอย่าว่ารุ่นน้องเลยเข้ามาพร้อมๆกันชุดเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันดูดีว่าจะมีแบบว่าลูกค้ามาร้องไหมเบิกรถเหรอเองเพิ่งนี่เมื่อกี้ผมเจออาสามสองคันหนึ่งที่กุญแจแดงผมก็ขอให้เขาไม่ต้องใช้กล่องเขาก็โอเคนะเขาไปบ่นเลยสักคำเลยเขาแบบยอมเราด้วยอ่ะเขาก็ยอมเขาก็จ่ายเต็มราคา900ไม่ว่าเหรอไม่ว่าคือไม่ว่าเลยคือเข้าใจดีมากเลยบอกพี่ชายคืออย่าเพิ่งใช้กล่องได้ไหมผมมือใหม่ผมแบบยังงงๆอยู่อะไรแบบนี้เขาก็บอกโอเคแล้วโทรศัพท์จะใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะแล้วถ้าเจอแบบว่าสาวขอซ่อมฟรีได้ไหมคะช่างก็ขึ้นอยู่กับว่าซ่อมรถหรือซ่อมอะไรดีหยอกเล่นหยอกเล่นแล้วทำไมต้องทำน้ำเสียงกดเกี้ยวด้วยอ่ะเกี้ยวกดไม่เกี่ยวทุกคนมาแต่ฐานเดียวกันงานก็คืองานครับไม่เคยจีบผู้หญิงอยู่แล้วครับจริงคุณตำรวจถึงใช่ป่ะมารีหึงอ๋อมารีแอบคิดอะไรกับเจ้าว่าปัญญาแอบคิดอะไรป่ะที่เบิกรถอะตั้งชื่ออะไรอะคิดในใจไม่เป็นไรไม่ต้องบอกกันแต่อย่าคิดนอกใจก็พอแค่พาสุดๆบอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยไม่ Let's go ตี9 91 91ตี9 191ไปด้วยไม่ได้ดูหิวไหนรถดับหรือเปล่าต้องชัวร์ทุกคันนะฮัลโหลพี่ชาย
ครับอยู่มีกล่องมีแก๊งไหมไม่มีครับเอ้าสัตว์สบายกูเลยมึงกระเป๋าครับเท่าไหร่นะ700 700 700กระเป๋า44ล้างด้วยเปล่าถ้าล้างเพิ่ม50นะไม่ล้างชิด100นึงเอา100นึงเหรอใช่ครับเอาล้าง100นะอุ้ยใจดีจังให้เดี๋ยวผมล้างให้สินี่ใจเข้าใจเราเอาแต่ว่าปกติมันล้างฟรีนะจ๊อกเอาแล้วแต่คิดก็คิดได้ไงมันมีราคาอยู่เออถูกบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบายเคสเข้าเคสเข้าเคสโจ๊กเคสโจ๊กให้กูพักไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคโอเคเฮ้ยใกล้ๆอยู่อันนี้ใกล้ๆอยู่โอเคโอ้ยเฮ้ยแล้วมันมาพังเหี้ยตรงนี้วะเนี่ยมาหลอกกูมาป้นมาหมดเนี่ยนี่แล้วเคสแต่ละให้กูนี่ยากๆทั้งนั้นไอ้เหี้ยฮัลโหลแล้วมาพังอะไรตรงนี้อ่ะอ๋อนิ้มรวดครับนี่อ๋อหนีรอดแล้วใช่ไหมโดนจับอ้าวโดนจับแล้วทำไมอยู่ตรงนี้ก็ปั่นจักรยานมาเอาให้มาซ่อมเราตรงนี้อ๋อมีแก๊งไหมมีกล่องไหมไม่มีสุดยอดสวรรค์ของกูชัดๆทำไมอ่ะช่างเท่าไหร่ช่างแป๊บนึงผมลืม500ไม่ใช่ในเมืองไม่มีกล่อง700 700ครับผมอ้าวมันไม่ซ่อมวะเลขอะไรครับผมเลข44ครับ44อันนี้เมื่อกี้ผมซ่อมไปแล้วอ่ะอ๋อมันดูโอเคกันผมยืนรอแป๊บนึงใจร่มๆนะดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะป่ะซ่อมดีเออขอตั้งคืนได้ไหมถ้ามันรีอ่ะแล้วขอตั้งคืนทำไมอ่ะเฮ้ยผมเสียกล่องไปแล้วไม่ได้นี่เดี๋ยวขับไปก็เลยอีกไม่ต้องล้างหรอกเออ thank you thank you ครับผมนี่กระติบไม่ต้องพูดไม่ฟังโอ้ดูดิผู้ชายหมาดูดูเพื่อนกันถามไม่รู้ไปละคดีมาถามมานี่ไม่ต้องพูดเมื่อกี้คือใครก็ไม่รู้บอกเพื่อนเขาโมกี้โมไม่ต้อง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 ไม่รู้ไปแล้วแค่นี้